คอนโดหรูระดับเพรสติจเปิดรับวิวโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาสุดตระการตาใกล้ MRT สถานีบางโพแค่ไม่กี่ก้าวจะไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายขั้นสุดและที่นี่คือ Modis Collection บางโพครับขอบอกเลยนะครับว่า Modis Collection บางโพคือคอนโดแรร์ไอเทมที่คุณคู่ควรอย่างแท้จริงเพราะมีคอนโดไม่กี่แห่งในกรุงเทพนะครับที่อยู่ติดรถไฟฟ้าและได้วิวโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาสุดอลังการแบบนี้มีครบหมดทุกการเดินทางให้คุณได้เลือกพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตโดยรอบไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศสำนักงานทั้งหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าก็มีครบหมดจบที่นี่ที่เดียวเลยค่ะที่ตั้งโครงการจะอยู่ติดกับถนนใหญ่บนถนนประชาราษฎร์สาย1ใกล้กับแยกบางโพนะครับติด MRT สายสีน้ำเงินสถานีบางโพแค่19เท่านั้นโดยโครงการจะเป็นคอนโดไฮไรส์สูง26ชั้นตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ1ไร่กว่ามีจำนวนยูนิตพักอาศัย235ยูนิตพร้อมที่จอดรถระบบออโต้พาร์คกิ้งจอดได้ 56% ของจำนวนยูนิตครับตัวอาคารถูกออกแบบมาได้สวยงามคลาสสิกดูไทม์เลสเหมาะกับย่านชุมชนที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานอย่างบางโพมากๆเลยค่ะโดยที่นี่เป็นคอนโดมิเนียมที่มีความสูง26ชั้นเปิดรับมุมมองสู่โค้งแม่น้ำที่สวยที่สุดพร้อมสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับกับวิวแม่น้ำเจ้าพระยาที่เปิดกว้างแบบพาโนรามิกวิวไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนก็สามารถเห็นความสวยงามของวิวแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างเต็มอิ่มไปเลยค่ะทั้งยังมาพร้อมกับส่วนกลางสุดหรูและบริการระดับโรงแรม5ดาวด้วยนะครับเริ่มกันที่ชั้น1ของอาคารเลยนะครับเราก็จะพบกับโถงล็อบบี้ต้อนรับสุดหรูและดูอบอุ่นแบบดับเบิลวอลลุ่มสูงโปร่งโล่งมากๆพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวกด้วยคอนเชียร์เซอร์วิสตลอด24ชั่วโมงให้กับลูกบ้านด้วยครับสำหรับส่วนกลางชุดใหญ่จะเริ่มที่ชั้น25นี้เลยค่ะคุณนายขอบอกเลยว่าส่วนกลางที่นี่เปิดรับวิวแม่น้ำฟินเต็มตาทุกจุดจริงๆเริ่มด้วยสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ที่ด้านนี้ก่อนเลยค่ะกับ Sky Vista Pool เป็นสระขนาดใหญ่แบบ Infinity Edge วิวนี่อลังการมากๆเลยโอบล้อมพื้นที่ชั้นนี้เป็นรูปตัว U ให้อารมณ์การว่ายน้ำของเราเสมือนเชื่อมต่อไปยังกับผืนน้ำเจ้าพระยาและขอบฟ้าเลยนะคะมาพร้อมด้วยกันซีทจากกุซี่และสระเด็กวิวของที่นี่อ่ะมองไปไกลถึงแลนด์มาร์คของย่านนี้อย่างรัฐสภาใหม่เลยทีเดียวค่ะสระก็เป็นแบบเซมิเอาท์ดอร์ด้วยนะครับเป็นสระแบบกึ่งในร่มเลยนะแบบนี้อ่ะดีมากเลยสามารถว่ายน้ำได้ทั้งวันเลยครับและยังมีที่นั่งพักผ่อนริมสระ Rest and Relax Zone หลายมุมด้วยมีทั้ง Vista Pool Bar Pool Side Lounge และด้านนี้ก็ยังมี Sky Vista Fitnessให้ลูกบ้านได้ออกกำลังกายอย่างจริงจังเปิดรับวิวมุมมองทั้งแม่น้ำและวิวเมืองแบบดูโอสกายวิวออกกำลังกายได้แบบไม่มีวันเบื่อกันเลยครับขึ้นมาที่ชั้น26กันต่อเลยค่ะสำหรับพื้นที่ด้านหน้าที่ติดกับริมน้ำนี้จะแบ่งออกเป็น2ส่วนซึ่งตรงกลางตรงนี้นะคะเรียกว่า Sky Vista Wine Bar ให้ลูกบ้านได้มานั่งพักผ่อนนั่งทำงานพร้อมชมวิวโค้งน้ำสวยๆหรือจะจัดปาร์ตี้สังสรรค์กันก็ได้ค่ะและถัดมาทางด้านนี้จะมีอีก1โซนสุด Exclusive กับ Private Lounge นั่นเองค่ะเราสามารถใช้มุมนี้นะครับมานั่งพูดคุยกันอย่างส่วนตัวหรือมาเจรจาธุรกิจมุมนี้เนี่ยรับรองคือที่สุดจริงๆครับเพราะนอกจากจะมีห้องส่วนตัวแล้วยังมีระเบียงยื่นออกไปเปิดรับวิวโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาสุดยิ่งใหญ่แบบไม่มีอะไรมากั้นเลยนะครับโอ้โหคุณพ่อบ้านขาถ้ามาแบบคู่รักก็แสนจะโรแมนซ์หรือจะมาเจรจาคุยธุรกิจปิดดีลหลักพันล้านหมื่นล้านก็สบายแน่นอนค่ะบรรยากาศที่นี่คือดีมากเวอร์นอกจากนั้นนะครับที่ชั้นนี้ยังมี The Meeting Lounge และ The Work Commonพื้นที่ห้องประชุมและห้องทำงานในมุมสงบสงบเตรียมรอลูกบ้านที่ทำงานแบบ work from home หรือเป็นเจ้าของธุรกิจมานั่งทำงานกันได้ด้วยครับส่วนอีกฝั่งก็จะมี play room ห้องที่เพิ่มความสนุกสนานเสริมบรรยากาศสร้างสรรค์อย่างไม่สิ้นสุดกับหลากหลายกิจกรรมเป็นที่ที่ให้คุณและครอบครัวมีความสุขร่วมกันในทุกๆวันและใกล้กันตรงนี้ก็มี theater room เหมือนเรายกโรงภาพยนตร์ส่วนตัวมาไว้ที่นี่เลยค่ะขึ้นไปดาดฟ้าครับก็จะพบกับ rooftop garden มีทั้ง sky sunken area และ rest and relax zone ให้ลูกบ้านได้มานั่งผ่อนคลายชมวิวได้ทั้งวันกันไปเลยส่วนกลางของที่นี่นั้นก็หรูมากเวอร์ห้องตัวอย่างจะสวยงามและเปิดรับวิวเต็มอิ่มฟินเต็มตาขนาดไหนตามเราสองคนไปชมพร้อมกันเลยครับไปกันเลยค่ะไปกันเลย
1 bedroom exclusive ที่มีขนาดประมาณ 27.98 ตารางเมตรค่ะความพิเศษของห้องไทยนี้ก็คือบริเวณ living area สามารถเปิดประตูทะลุออกไปที่บริเวณระเบียงได้และห้องนอนก็เป็นกระจกเข้ามุมแบบ bay window ด้วยสามารถเปิดรับวิวสวยๆที่กว้างไกลกว่าใครค่ะด้านหน้าห้องนี้นะครับจะเป็นโซนครัวนั่นเองครัวที่ได้เป็นครัวปิดด้วยนะทำอาหารมีกลิ่นแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวนะครับป้องกันกลิ่นได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมโดยโซนครัวนี้โครงการจะมีการจัดเตรียมชุดเคาน์เตอร์ครัวตู้ลอยฮอบฮูดซิงมาให้ครบหน้าบานสวยหรูเป็นไฮกลอสเลยทีเดียวนะอีกฝั่งหนึ่งก็มีตู้อเนกประสงค์ครับสามารถใช้ในการเก็บของจุกจิกเก็บรองเท้าได้และระหว่างโซนครัวกับลิฟวิ่งมีฉากกระจกบานเลื่อนกั้นแบบฟูลเฟรมแบบนี้รอไว้ให้ด้วยครับบริเวณ living area ก็มีขนาดลงตัวเหมาะกับคนยุคใหม่มากๆเลยค่ะโซฟาโต๊ะรับประทานอาหารตู้วางทีวีแบบมาตรฐานโครงการก็เตรียมมาให้เราหมดเลยพื้นที่ติดกันด้านนี้นะครับก็จะเป็นช่องแสงขนาดใหญ่เปิดออกไปเป็นโซนระเบียงโอ้โหวิวที่นี่เนี่ยบอกได้เลยว่าสวยงามตระการตาทุกห้องจริงๆทั้งวิวเมืองวิวโค้งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับยากที่จะหาจากที่ไหนได้แน่นอนนี่ระเบียงคุณนายมีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับเราสามารถวางชุดโต๊ะสนามออกไปรับลมชมวิวเซฟวิวแม่น้ำได้ฟินๆกันทั้งวันไปเลยครับต่อเนื่องมายังห้องนอนกันต่อเลยค่ะมีขนาดลงตัวแบ่งแยกเป็นสัดส่วนได้อย่างชัดเจนฐานเตียงบิวอินตู้สภาพบานใหญ่ๆแบบนี้โครงการก็เตรียมมาให้เราหมดเลยค่ะแถมมีช่องแสงขนาดใหญ่พร้อมกับกระจกแบบเบย์วินโดว์ทำให้เราได้เปิดรับมุมมองใหม่ๆที่กว้างไกลกว่าใครและยังมีกระจกบานเลื่อนคอยเปิดรับลมระบายอากาศได้ด้วยนะคะการออกแบบเขาดีมากเลยนะครับนี่คุณนายนอนเอกเนกลงไปก็เทควิวแม่น้ำเจ้าพระยาวิวเมืองได้สวยๆเต็มตาพอดีเป๊ะเลยนะเนี่ยส่วนฝั่งนี้ครับห้องน้ำครับโอ้โหเมื่อกี้เปิดเข้าไปนะนึกว่าห้องน้ำตามโรงแรมใช้กระเบื้องลายหินสวยงามเลยสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้า Rain Shower พร้อมฉากกระจกบานกั้นอาบน้ำแยกส่วนเปียกส่วนแห้งโครงการจัดเตรียมให้ครบครับมาเป็นห้องแบบ1 bedroom plus ที่มีขนาดประมาณ 33.78 ตารางเมตรค่ะซึ่งเลเยอร์ของห้องนี้จะคล้ายกับห้องตัวอย่างแรกแต่ความพิเศษก็คือจะมีห้องอเนกประสงค์เพิ่มขึ้นมา1ห้องซึ่งจะอยู่ติดกับหน้าต่างเลยและห้องน้ำของห้องนี้นะคะก็จะเป็นแบบ double access ด้วยสามารถเข้าออกได้2ทางก็คือทางห้องนอนหลักและก็ทางโซน living นั่นเองค่ะห้องอเนกประสงค์นี้นะครับเราก็สามารถปรับเป็นห้องนอนที่2ได้เลยนะครับเผื่อใครอยู่กันพ่อแม่ลูกห้องนี้ก็ลงตัวเลยครับผมหรือใครอยู่คนเดียวหรืออยู่กับแฟนห้องอเนกประสงค์ก็สามารถปรับเป็นห้องทำงาน work from condo ไปได้เลยนะครับและข้อแตกต่างนิดนึงจากห้องเมื่อกี้ก็คือระเบียงครับระเบียงของห้องนี้จะอยู่ที่โซนห้องนอนนั่นเองนะและในส่วนของโซนครัวครับครัวของห้องนี้เนี่ยจะผสมผสานกับโซน living ไปเลยเป็นโซนครัวเปิดนะครับเคาน์เตอร์ครัวให้เป็นรูปตัวยูแบบนี้โอ้โหทำครัวได้แบบสนุกสนานแน่นอนมีพื้นที่เตรียมอาหารมากขึ้นเดี๋ยวจะปรับมุมตรงนี้เป็นมุมเคาน์เตอร์บาร์นั่งรับประทานอาหารก็ยังได้ลงตัวมากๆเลยครับและคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าห้องพักที่นี่จะเป็นแบบซิงเกิลคอริดอร์ด้วยค่ะและแต่ละชั้นจะมีห้องพักเพียงแค่10-14ยูนิตเท่านั้นให้ความไพรเวทสุดๆเลยค่ะและสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับสำหรับห้องของ Access ไว้นะก็คือ Bluetooth Sound System นั่นเองเราสามารถสตรีมเพลงจากมือถือจาก iPad ผ่านเข้าไปยัง Bluetooth Sound System ได้นะครับเขามีการติดตั้งลำโพงให้ในห้องนะเล่นเพลงให้กระหึ่มทั่วห้องกันไปเลยรวมถึงยังมีเทอร์โมสแตทที่ควบคุมพัดลมระบายอากาศในห้องน้ำนะครับเมื่อห้องเรามีความร้อนสูงเกินกว่าที่ตั้งไว้พัดลมดูดอากาศก็จะทำงานช่วยระบายความร้อนในห้องได้ดีมากเลยครับและห้องตัวอย่างสุดท้ายที่ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในย่านนี้ก็คือห้อง 2 bedroom vertical suite นั่นเองค่ะซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 51.2 ตารางเมตรแต่ถ้ารวมกับพื้นที่ด้านบนแล้วเนี่ยจะมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 75.5 ตารางเมตรถือว่าใหญ่มากมาพร้อมกับความสูงโปร่งถึง 4.5 เมตรช่องแสงขนาดใหญ่เกือบฟูลไฮท์เปิดรับวิวสวยๆของโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาได้สุดแสนตระการตาเมื่อเข้ามาในห้องนะคะก็จะพบกับโซนพื้นที่แห่งความสุขขนาดใหญ่ตั้งแต่โซนครัวมายังโซนลิฟวิ่งไปจนถึงโซนระเบียงเลยค่ะโซนระเบียงก็มีขนาดใหญ่มากเต็มความกว้างของห้องเลยนะคะเหมาะสำหรับทำกิจกรรมเอาท์ดอร์ถือเป็นพื้นที่แห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวเลยค่ะห้องนอนนะครับด้านล่างเนี่ยเป็นมาสเตอร์เบดรูมที่มีขนาดใหญ่มากเพดานสูงโป่งเต็มความสูงของห้องเลยนะครับถึง 4.5 เมตรกันไปเลยช่องแสงก็ใหญ่เลยทีเดียวนะโอ้โหนอนห้องนี้เนี่ยเทควิวแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทั้งวันทั้งคืนหลับฝันดีเต็มอิ่มเต็มตาแน่นอนครับส่วนพื้นที่ชั้นลอยก็ยังมีพื้นที่อีก20กว่าตารางเมตรเลยนะครับสามารถทำเป็นโซน work from condo หรือเป็นห้องนอนอีกห้องนึงก็ยังได้พื้นที่เหลือเฟือมากๆไม่ว่าจะวางเตียงวางโต๊ะทำงานโต๊ะเครื่องแป้งแถมยังมีมุม walk-in closet ส่วนตัวให้ด้วยห้องนี้นะครับบอกได้เลยว่าประหนึ่งกับคฤหาสน์ลอยฟ้าก็ไม่ปานครับ
โมดิสคอลเลกชันบางโพที่สุดของความแรงกับคอนโดใหม่พร้อมอยู่เปิดรับวิวมุมมองสู่โค้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยที่สุดแบบพาโนรามิกวิวแถมยังอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า MRT สถานีบางโพแบบเดินชิลเลยครับเพียงไม่กี่ก้าวก็ถึงรถไฟฟ้าสถานีบางโพ1สถานีถึงเตาปูนอินเตอร์เชนจ์2สถานีถึงสถานีกลางบางซื่อซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางรางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค5สถานีถึงเซ็นทรัลลาดพร้าวและ6สถานีถึงอารีซึ่งเป็นแหล่งรวมไลฟ์สไตล์ใจกลางเมืองค่ะและที่นี่คือนิยามใหม่ของการอยู่อาศัยสุดหรูหราระดับเพรสติจที่ทรงคุณค่าสวยงามโดดเด่นไร้กาลเวลาด้วยดีไซน์ที่พิถีพิถันสร้างความสมดุลระหว่างความคลาสสิกและความร่วมสมัยผสมผสานกันอย่างลงตัวพร้อมส่งต่อเป็นมรดกล้ำค่าอย่างเต็มภาคภูมิครับห้องพักก็สวยงามเลเยอร์ลงตัวทั้งยังมีห้องพักแบบแรร์ไอเทมหนึ่งเดียวบนทำเลบางโพกับห้องวอร์ติคอลสวีทเพดานสูงถึง 4.5 เมตรด้วยและเหนือกว่าไปอีกขั้นกับ extraordinary view วิวรัฐสภาแห่งใหม่แลนด์มาร์คสถาปัตยกรรมล่าสุดของกรุงเทพพร้อมส่วนกลาง sky rooftop facilities ที่เปิดรับมุมมอง360องศางดงามเหนือคำบรรยายจริงๆค่ะและที่นี่นะครับยังมาพร้อมกับส่วนกลางครบครันพร้อมจัดให้เป็น Hub of Business Center ได้เลยและยังมาพร้อมกับการใส่ใจทุกดีเทลการพักผ่อนและยังแวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศสำนักงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีสถานศึกษาและห้างสรรพสินค้าชั้นนำให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายจริงๆครับวันนี้โครงการสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่แล้วไว้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมโครงการจริงส่วนกลางจริงห้องจริงวิวจริงกันได้เลยรับรองว่าจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนด้วยโครงการจะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 6:00 นค่ะไว้มีโอกาสอย่าลืมแวะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการกันนะครับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วโอกาสหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อติดตามชมได้ที่เพจพระบ้านบ้าคอนโดหรือ YouTube Channel ก็ได้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ